อธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่งเพิกถอนโฉนดนส3กในพื้นที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี59ฉบับนะคะเนื้อที่ 2,111 ไร่1งาน69ตารางวาที่ได้ออกเมื่อปี2521ตามโครงการเดินสำรวจออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์นส3กโดยใช้ระวางรูปถ่ายทางอากาศมีได้แจ้งการครอบครองที่ดินที่ดินนี้อยู่ในเขตป่าไม้ถาวรค่ะเป็นป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชีซึ่งต่อมาก็ได้มีการประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติเมื่อปี2527นะคะจึงเป็นการฝ่าฝืนมาตรา58แห่งประมวลกฎหมายที่ดินที่ห้ามดำเนินการในเขตป่าไม้ก็คือบุกรุกที่ป่านั่นแหละค่ะคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่านส3กดังกล่าวออกไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายสมควรเพิกถอนนส3กทั้ง59ฉบับนะคะกรมที่ดินก็เลยมีคำสั่งลงวันที่19มีนาคม65เพิกถอนนส3กนี้ทั้งหมด59ฉบับด้วยกันโดยกรณีนี้นะคะสืบเนื่องมาจากทางศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่ากรมป่าไม้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็ส่งเรื่องให้กับกรมที่ดินพิจารณาเพิกถอนนส3กนี้โดยจากการตรวจสอบปรากฏว่ามีการตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งพิกัดในพื้นที่จริงและย้ายรูปแปลงนส3กดังกล่าวจากระวางรูปถ่ายทางอากาศมาตราส่วน1ต่อ 5,000 ลงในระวางรูปถ่ายทางอากาศมาตรา1ต่อ 4,000 ปรากฏว่านส3กทั้ง59ฉบับตั้งอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรค่ะที่กรมพัฒนาที่ดินได้ขีดเขตป่าลงในระวางแผนที่และยืนยันแนวเขตที่ได้ขีดไว้แล้วทั้งแปลงอีกทั้งกรมป่าไม้ได้ยืนยันแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ได้ขีดเขตไว้ในระวางแล้วเช่นเดียวกันนะคะ